ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เดี๋ยวก็จะมาลงแรงกันนะครับก็ทีมที่ใช้วันนี้เป็นฟูตำนานการ์ดสีทองนะครับแต่ก็ไม่ธรรมดานะครับการ์ดตำนานสีทองและเป็นบอลทองทุกตำแหน่งด้วยนะครับก็ไล่ตั้งแต่ประตูยันกองหน้าเลยนะครับประตูเป็นเชกิเว่นแบ็กซ้ายเป็นลิซาราซูแบ็กขวาเป็นอินาโมโตะนะครับเซนเตอร์เป็นเปอร์ตีกับกิลเบโตซิลวากลางใช้เป็นโลซิกี้กาเลตแบรี่กลางลุกเป็นลุงเบิร์กนะครับสามประสานแดนหน้าเป็นเดนนิลสันโคแล้วก็ล็อบบี้คีนนะโหฝั่งเขาเปิดขึ้นมาฟีเจอร์เต็มทีมเลยนะครับกับทีมผมที่ฟูตำนานการ์ดสีทองแล้วก็บอลทองด้วยนะครับก็มาลองดูกันว่าจะปังหรือจะพังนะครับก็มาลองดูกันครับก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดหัวใจกดติดตามกันให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปเต็มนี้ผมก็ไปลงใน YouTube นะครับเพราะว่าลงใน TikTok ก็คงจะไม่ต่อเนื่องนะครับก็ฝากไปตามกันต่อใน YouTube ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการลองทีมด้วยนะครับนัดนี้ฟูตำนานการ์ดสีทองจริงๆเดี๋ยวมีทีเด็ดตอนนี้ดีกว่าตอนเปลี่ยนตัวนะครับเดี๋ยวจะเอาไอ้โรนัลดินโญ่ที่เป็นการ์ดสีทองนะครับที่ภาคก่อนที่ซื้อกันมา29บาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเขาจะบอกว่ามันก็เหมือนแจกเลยนะก็ถือว่าเป็นให้มาในราคา29บาทก็ถือว่ามีโรนัลดินโญ่ได้มาใช้กันแล้วนะโอ้ลูกนี้ไม่ทะลุครับนอยเออร์ส่งมาที่ปีเก้ครับเสมอถือว่าโอเคแล้วนะถือว่าผมลองทีมด้วยนะถือว่าไม่เคยเอ้ยมานี่โอ้โหยิงไกลถ้าจีเข้ามาอีกนิดนี่ไม่แน่นะเผลอๆโดนเหมือนกันนะเนี่ยก็เสียดายนะที่ตำแหน่งกองหลังไม่มีใครมาเล่นแบบเซนเตอร์แบ็กการ์ดทองแล้วก็บอลทองที่เป็นตำแหน่งเซนเตอร์นะก็แอบเสียดายเหมือนกันนะถ้าภาคหน้าเขาเพิ่มมานี่น่าจะสนุกมากขึ้นเลยนะครับครับเวล่าตอนนี้ออกมาที่มาเน่จะจ่ายออกมาที่อัลฟองโซติดอินาโมโตะนะครับก็เดี๋ยวคลิปเต็มผมลงใน YouTube นะครับก็ฝากไปติดตามกันต่อด้วยนะครับลองทีมกานาบี้ใจเย็นกิเว่นรับได้สวยครับเดี๋ยวมาดูกันโลซิกี้ออกมาที่โคโควิ่งลุงเบิร์กไม่ทันโอเคครับได้มาแล้วชิงผิดจังหวะไปหน่อยโอเคเปิดตีดักสวยครับเดนิลสันออกมาที่ล้ำดีอย่างเงี้ยเวล่าโอเคลุงเบิร์กพยายามประคองไว้ให้ได้ก่อนนะวิ่งดักทางวิ่งเทียโก้ฟานบาสเทนใจเย็นใจเย็นยังไม่มีจังหวะทำเกมลุยกับเขาบ้างเลยนะเนี่ยอิซาราซูครับตอนนี้มันยังจูนกันยังไม่ติดเลยนะโอเคได้มาละเดนนิลสันครับตอนนี้ออกมาที่ม้วนได้ไหมคัมเบลเตียโก้โอเคครับโคอ้าวไปย้อนกันหมดเลยเอาได้อยู่ออกมาที่ล็อบบี้คีนเอาละโอ้เสาสนั่นได้ทักทายก่อนเลยนะครับทักทายเสาไว้ก่อนนะช็อตแรกถ้ายิงเข้านี่มีฮาเลยนะเนี่ยปิเก้ครับออกมาที่เตียโก้เอาดีนี่ดักก่อนดักทางก่อนไปชะลอให้เขากลายเป็นดีเฉยเลยครับโอเคครับจบครึ่งแรกแบบไม่มีอะไรเสียหายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็ถ้าให้วิเคราะห์ก่อนเลยนะครับจากรูปเกมก็นั่นแหละครับยังโดนบุกยับอยู่เลยนะเดี๋ยวผมลองเอาลุงเบิร์กโยกมานี่ดีกว่าน่าจะให้โรนัลดินโญ่มา
ทำเกมดีกว่านะครับก็ลองดูมาลุยกันต่อใครที่มีนักเตะการ์ดทองก็ลองมาจับมาเล่นกันดูได้นะครับก็เปิดประสบการณ์ใหม่ๆด้วยดีกว่าไม่พูดว่าดีกว่าดีกว่าพูดว่าเหมือนแบบไหนๆก็ภาคนี้ก็จะจบแล้วเนาะมาลองนักเตะอะไรกันใหม่ๆก็ถือว่าเป็นจะได้หลากหลายด้วยแหละจะได้ไม่จำเจกันนะครับมาครับลิซาราซูซิวาโรนัลดินโญ่ล่างการ์ดทองนะครับออกลุงเบิร์กโรนัลดินโญ่วิ่งทำทางอยู่วิ่งปั๊มวิ่งโอเคเอาฟรีคิกเหรอเนี่ยเราได้ใช่ไหมลองดูฮะนิ้วช่างทองเราใครยิงดีที่สุดครับวู้ต้องโรนัลดินโญ่แหละเนาะลองดูนะว่าจะเข้าหรือเปล่าเราบุกเขาไม่ค่อยได้ก็ต้องได้จากลูกแบบนี้แล้วกันเฮ้ยทิศทางโอ้ว่าสวยจัดกดข้ามหน่อยแล้วกันจะได้ไหมโอเคครับโรนัลดินโญ่แก่แต่ยังเก่านะสวยจัดจัดออกนำแล้วครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับกับรูปเกมตอนนี้เพราะว่าเราโดนบุกยับๆเลยนะจะได้เล่นง่ายขึ้นด้วยโอเคครับแกเรตแบรี่เดนนิวสันเป็นช่องเลยลองดูโอเคครับผม 2-0 แล้วน่าจะโล่งอกขึ้นมาหน่อยหลังจากที่โดนขึงมาตั้งนานเดนนิวสันเนี่ยเป็นนักเตะที่ส่วนตัวผมคิดว่าเลี้ยงดีนะถ้าดูจากค่าพลังเขาเนี่ยดูเลี้ยงแบบการครองบอลอะไรเขาดีแต่ดูค่าพลังเรื่องการยิงหรืออะไรพวกนี้นะเลี้ยงสปีดดีอะไรดีหมดแต่บาลานซ์ไม่ใช่บาลานซ์สิดูชูตติ้งเขานะฟินิชชิ่ง79เองถือว่าส่วนตัวก็คาดหวังมากกว่านี้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าทดแทนกันด้วยการเลี้ยงถือว่าเลี้ยงดีจัดๆเลยนะเอาไปลองดูกันได้นะมาครับเอาฟองโซมาที่มานี่ออกกลางเวียร่าเราเน้นคุมโซนแล้วกันจะคุมอยู่ไหมโอ้โหเอ็มบัปเป้ลงมาทักทายประตูเป็นเชกิเว่นนะในล่างแมนซิโอเคออกได้ไหมโอเคเฉียวเฉาจะลิ้นพันไปหมดแหละนี่จะดูความเร็วเขานะไปละไปละรีบส่งก่อนเดี๋ยวล้ำเปล่าโหดักได้สวยเลยโคเล่นวันทูตัวไกลไม่ถึงโรซิกกี้เตียโก้ครับตอนนี้กานาบรีเอ้ยตัวบนโอเคลงเช็คลายกันสวยครับเอ็มบัปเป้ให้ตัวนู้นดีกว่าเปิดตีมาที่ลิซาราซูเบิร์นวันทูนก่อนเห็นช่องแล้วปั่นโค้งดีเปล่าก็อย่างที่บอกนะครับการยิงของเดนนิวสันเมื่อกี้ที่ให้ดูค่าพลังก็ฟินิชชิ่ง79เองนะครับแต่เลี้ยงบอล99นะเลี้ยงเก่งยิงไม่ค่อยดีโอ้ยไปดักโอเคเอาไม่โอเคใจเย็นครับใจเย็นกานาบีประตูได้ออกแรงครับเชคิเว่นสวยจะจัดบูโน่ดักได้เปล่าสวยครับกิลเบโต้ดักได้อย่าเพิ่งยิงมาดินี่แตะยาวแล้วเอาละกองหลังหายโอ้ยตัวไกลมาลุงเบิร์กออกมาที่ลุงเบิร์กออกตัวไกลก่อนละกันขอแท็บอินโอเคครับแท็บอินง่ายสวยครับลูกนี้ถือว่าถ้าเล่นทีมที่มีค่าพลังน้อยๆก็จะเจอตัวทีมที่แบบนี้นะใครที่ไต่แรงนะอันนี้แนะนำเลยนะครับก็ฝีมือดีนักเตะต่อให้จะการ์ดทองหรืออะไรยังไงก็ลองดูได้นะเผื่อเล่นง่ายด้วยนะครับก็จะได้ไม่ก
ดดันด้วยถ้าถามผมส่วนตัวนี้จากที่ลองเล่นมาเมื่อวานนะเมื่อวานผมก็ลองทีมไปโอเคลุงเบิกปั่นหน่อยเออตะคุบไว้เอาดีนี่ตอนนี้กนาบิเอ็มคึงสะกิดบูโน่ซะอาจารย์เขาบอลเลยขึ้นหน้าอ๋อเล่นเป็นลูกนิ่งเลยมาดูกันครับฟรีคิกส่งท้ายหยุดเกมซะแหละโอโรนัลดิโญ่ลงมาครึ่งหลังด้วยนะยังเหนื่อยเลยนะครับปิโป้อินซากิพี่กุ้งมาดูกันครับส่งท้ายเกมนาที94เอ้าเป็นฟรีคิกเป็นพิโดฮะน่าจะลูกสายแน่เลยมาดูกันครับประตูเราโอ้โหลูกสายนั่นไงเห็นไหมความใฝ่ฝันของผมเลยนะอยากลองทำลูกสายสักครั้งนะยังไม่เคยยิงฟรีคิกลูกสายเข้าเลยนะอ่านเนี่ยโอ้โหเซฟออกไปก่อนคีนชีตพี่กุ้งงงบอกยังเพิ่งลงมาเองเรียบร้อยครับก็3ประตูต่อ0ก็ถือว่าครองบอล50-50ด้วยนะครึ่งแรกถ้าใครดูนี่ก็ถือว่าโดนขึงยับเลยนะแต่พอได้จังหวะฟรีคิกลูกนั้นลูกเดียวก็โอเคเลยนะครับเนี่ยฟรีคิกประเดิมของเราโรนัลดินโญ่สวยจัดเลยมันจะดูอีกมุมได้หรือเปล่าโอ้มุมนี้ไม่จ๊าบเลยนี่นะข้ามกำแพงฮุกลงสวยจัดก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ครึ่งหลังเล่นง่ายแล้วกันได้มา5แต้มก็ถือว่าโอเคครับก็อีก60แต้มก็ขึ้น 1,600 นะก็จะพยายามไต่เรื่อยๆนะก็ถ้าขึ้น 1,600 เมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะมาลงแรงค์ให้ดูแล้วกันก็ใครที่จะลองไปจัดทีมก็ไปลองดูได้นะครับประตูเชกิฟเว่นแบ็กซ้ายลิซาราซูแบ็กขวาอินาโมโตะเซนเตอร์เป็นเปอร์ตีแล้วก็กิลเบโต้นะครับกลางใช้เป็นโลซิกี้กับกาเล็ตแบรี่นะครับแล้วก็กลางลุกผมให้เป็นลุงเบิร์กก่อนนะ3ประสานแดนหน้าเป็นเดนนิวสันโคแล้วก็ล็อบบี้คีนนะครับส่วนสำรองเป็นซิโก้โรนัลดินโญ่อันนี้น่าจะซาโมราโน่แล้วก็นิซาราสนะพี่กุ้งอินซากี้ไวยอร์กแล้วก็โคเลอร์นะอันนี้ถือว่าถ้าถามผมคนนี้น่าจะช้ามากเลยนะโคเลอร์เนี่ยสปีดนั่นไง78เลยนะครับก็ใครอยากไปลองจัดตามก็ไปลองดูได้นะแนะนำว่าเปลี่ยนสลับตำแหน่งนี้สักนิดนึงแล้วก็เอาครึ่งหลังเอาโรนัลดินโญ่มาเล่นเป็นกลางลุกสักครึ่งหลังก็น่าจะสนุกอยู่นะก็ลองดูกันได้จะได้ไม่เบื่อกันด้วยนะครับใครที่เล่นฟูลไอคอนมาเยอะๆหรือว่าเล่นฟีเจอร์แล้วเอียนแล้วก็ลองมาดูทีมนี้ได้นะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมใครที่ชอบก็อย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันใน TikTok ให้ด้วยนะครับส่วนใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไปละครับสวัสดีครับ